สวัสดีค่ะมึงอีกแล้วเหรอค่ะหนูนี่แหละค่ะยินดีมากๆที่จะมาทำคลิปรีวิววันนี้จะมาแกะหนังสือที่เพิ่งสั่งไปเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะคะตอนนี้ก็ได้แล้วเรียบร้อยแต่ก่อนเป็นหนังสือ เกี่ยวกับภาพเบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องฟรีแลนซ์นะคะก่อนที่จะไปแกะจะบอกว่าเราดูหนังเรียบร้อยแล้วดูแล้วนะเนี่ยดีใจมากได้ดูหนังพี่เต๋อในโรงหนังนะคะเพราะว่าหนังเรื่องแรกของพี่เรื่อง36เราก็ไม่ได้มีโอกาสได้ดูในโรงหนังเนาะก็อยู่ต่างจังหวัดเด็กบ้านนอกไม่เคยเข้ากรุงเทพนะคะก็เลยไม่ได้มีโอกาสได้มาดูหนังที่นี่แล้วก็แบรี่แซปปี้ไม่ได้ดูรู้สึกผิดแต่ว่าก็ได้ซื้อ DVD แผ่นแท้มานะคะราคา800ดีค่ะดีแล้วก็เรื่อง The Master นะคะก็ไม่ได้ดูอีกแล้วนี่รู้สึกผิดจริงๆนะเนี่ยแต่ว่าโอเคเรื่องนี้ฟรีแลนซ์นะคะก็มีโอกาสได้ดูในโรงหนังใกล้ๆกับที่เราอยู่นะคะก็ดีใจมากๆเลยทีนี้คือต้องบอกก่อนว่าชอบหนังสือที่มันเป็นเกี่ยวกับเบื้องหลังภาพยนตร์นะคะอย่างเช่นหนังสือมหาลัยเมืองแร่ที่เขาแบบว่าถักเขียนเกี่ยวกับเบื้องหลังการทำงานว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเมืองไทยมีหนังสือที่มันเป็นแบบเนี้ยค่อนข้างน้อยแล้วด้วยความที่เราเป็นนักเรียนหนังด้วยอะค่ะคือมันมีประโยชน์มากๆถ้าจะดีมากๆถ้าเกิดว่ามีคนที่ว่างและอยากจะเขียนหนังสือเกี่ยวกับเบื้องหลังการทำงานอะไรเงี้ยก็จะยินดีที่จะซื้อมากเพราะอยากอ่านนะคะบางที่ของต่างประเทศมันมีเยอะมากๆเลยแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะอ่านยากนิดนึงมันถ้าเอาอ่านเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมก็ต้องแปลเหนื่อยอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่านะคะไม่รู้เห็นป่ะตอนที่มาส่งคือตอนแรกเราคิดว่าไปสนีจะมาส่งแต่เปล่าค่ะเป็นพี่คนหนึ่งที่ทำการที่เขาส่งของเห็นในเพจพี่เต๋อบอกว่าเป็นพี่สุชาติแต่พี่สุชาติที่หนูเจอนี่ค่อนข้างที่จะแบบว่าคงจะกินเยอะมานิดนึงอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะคะเดี๋ยวขอดูอันนี้แซลมอนอ๋อแซลมอนแมกกาซีนค่ะอ๋ออันนี้คือแถมให้ใช่ไหมคะขอบคุณมากๆเขาคงแถมทุกคนโอ้ยเป็นแมกกาซีนนี่เยอะแยะมากมายก็มันโฟกัสปะวะมองไม่เห็นอ่ะมันชัดปะนี่เป็นแมกกาซีนนะคะก็เขาคงแจกทุกคนแหละไม่ได้แจกเราคนเดียวก็จะเป็นเรื่องราวทั้งหลายกันเลยใหญ่มากทำไมชอบแจกอะไรใหญ่ๆวะนี่แพ็คโฟมมาอย่างดีนะคะตอนเด็กชอบบีบเล่นมากพยายามให้เห็นในกล้องโอ้เฮ้ยหนามากเลยอ่ะนี่ไม่ธรรมดาจะบอกว่าราคาประมาณ200เท่าไหร่200กว่าบาทซึ่งเป็นราคาที่ดีมากดีเลยทำราคานี้มานะคะซื้อง่ายขายคล่องเต็มใจซื้ออย่างแบรนด์แต่จริงๆถ้า800แล้วเราอยากได้มันก็นะบอกแล้วว่าอยากให้พุ่งกับทำหนังสือที่มันเกี่ยวกับเบื้องหลังมาเยอะๆจะพร้อมอุดหนุนมากเลยนี่หน้าปกก็จะเป็นแบบที่เห็นในเน็ตค่ะพี่ซันนี่กับคุณใหม่ดาวิกาแล้วก็ข้างหลังเป็นก็อ่ะแกะพลาสติกนะคะลำบากมากต้องดกสูงโอ้ขอดูอ่ะกินแบบกินลมพิมพ์โหเปิดมาก็แบบว่าอ
หนัง610วันเหรอคะหรือว่ารวมพีโพด้วยหรือเปล่านี่โอ้เป็นกระดาษแข็งนะคะอ๋อมีข้อความด้วยไม่ได้มีแค่รูปไม่ได้มีแค่รูปอันนี้คือก่อนตัดผมใช่ไหมก็มีประมาณนี้นัดบอร์ดการเขียนบทเหมือนการคุยกับคนแปลกหน้าในอินเทอร์เน็ตเราเขียนถึงตัวละครที่เราไม่เคยเจอหน้าจริงๆรู้แค่ว่าเขานิสัยยังไงต้องรอเป็นปีให้บทเสร็จแคสติ้งเสร็จถึงจะได้เจอเวลาเจอแล้วจึงรู้สึกพิเศษอ๋อจริงๆแล้วคนที่เราคุยด้วยเขาหน้าตาเป็นแบบนี้เขาเดินแบบนี้หันหน้าแบบนี้อะไรที่ต้องใช้เวลาในการบ่มอะไรที่ต้องรอคอยอะไรเหล่านั้นจะพิเศษเสมอนี่ก็เป็นรูปเบื้องหลังอ๋อก็คือมันก็จะมีข้อความด้วยเป็นแบบนี้เป็นเรื่องเล่าย่อๆนะคะภาพสวยมากๆเลยพี่เต๋อชอบถ่ายภาพใช่ไหมเออเราว่ามันดีนะเว้ยเดี๋ยวเอางี้ดีกว่ายังดูไม่ถนัดเดี๋ยวขอเลือกรูปที่เราชอบที่สุดในหนังสือเล่มนี้นะคะเดี๋ยวขอดูก่อนรูปที่ชอบเฮ้ย เปิดไปแล้วมาเจอรูปนี้ค่ะถ้าใครไม่อยากโดนสปอยหน้าพี่สุชาติก็กดข้ามไปเลยนะคะนี่เดาว่าน่าจะเป็นพี่สุชาติใช่ไหมชื่อให้ดูแค่นี้ถ้าใครอยากดูไปซื้อมาดูเองนะคะนี่น่าใช่แหละพี่สุชาติพี่แม่งเดี๋ยวขอดูอีกนิดนึงคิดว่าน่าจะได้รูปที่รู้สึกว่าชอบที่สุดจริงๆชอบทุกรูปนะคะมันดูแบบมันไม่รู้สิแต่รูปที่เราชอบมากๆก็คงเป็นรูปเนี้ยรูปพี่ใหม่ยืนหันหลังรูปนี้มันไม่รู้ว่าส่วนตัวชอบรูปนี้มันเท่ดิอ่ะมันเท่แบบพูดไม่ถูกอ่ะแปลว่าชอบรูปนี้ที่สุดเลยค่ะจริงๆในหนังสือนี่สปอยเยอะมากๆสปอยหมดทุกอย่างถ้าใครยังไม่ได้ดูหนังแต่อยากได้หนังสือให้รีบไปดูหนังนะคะน้องบีมหน้าตาเหมือนพนักงานศึกษาพันดังนั้นเราจึงเลือกน้องบีมมารับบทเป็นพนักงานศึกษาพันขณะที่น้องบีมนั่งรอถ่ายในศึกษาพันก็มีคนมาถามน้องบีมว่าแบบเรียนวิทยาศาสตร์ป.4 อยู่ตรงนี้ น้องบีมหน้าตาเหมือนพนักงานศึกษาพันดังนั้นเราจึงเลือกน้องบีมมารับบทเป็นพนักงานศึกษาพันหน้าตาของพนักงานศึกษาพันดังนั้นเราจึงเลือกน้องบีมมารับบทเป็นพนักงานศึกษาพันเพราะน้องบีมหน้าตาเหมือนพนักงานศึกษาพันแล้วพนักงานศึกษาพันหน้าตาต้องเป็นยังไงอะไรคือความเป็นเอกลักษณ์ของพนักงานศึกษาพันเป็นยังไง มันเป็นแบบน้องบีมค่ะพี่เต๋อตอบประมาณนี้เนี่ยเราว่ามันดีมากๆโดยเฉพาะแบบเราเป็นคนชอบหนังสือที่มันเป็นหนังสือรูปถ่ายนะคะโดยเฉพาะเบื้องหลังการทำงานในกองถ่ายภาพยนตร์มันน่าสนใจนะคะก็ขอบคุณที่พี่เต๋อทำหนังสือเล่มนี้มานะคะเดี๋ยวจะไปอ่านให้ละเอียดกว่านี้อีกทีนึงแต่ว่านี่ก็คือเป็นรีวิวคร่าวๆนะคะก็ชื่นชอบที่สุดคงเป็นราคาค่ะที่มันจับต้องได้มันดีมากเลยพี่อันนี้คือสันปกเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมไม่ได้ว่ามันหลุดใช่ไหมอารมณ์เหมือนเป็นหนังสือแบบหนังสือจีนอะเคยเห็นหนังสือที่มันเป็นแบบพวกหนังสือที่มันอยู่ในหนังจีนแบบย้อนยุคมาที่เป็นแบบตำราคัมภีร์อะไรสักอย่างขอพูดถึงหนังนิดนึงนะคะเป็นหนังฟรีแลนซ์เป็นหนังที่เราชอบมากๆหนูคงเป็นไม่กี่คนอะที่ชอบ36 Mary is Happyแล้วก็เรื่องนี้พอๆกันแต่ The Master ยังไม่ได้ดูซึ่งเป็นเรื่องที่อยากดูมากที่สุดเลยค่ะ
สียดายเหมือนกันตอนแรกก็คิดว่าพี่ก็จะทำดีๆอะไรนี้มาก็จะไปอุดหนุนใช่ไหมแต่ว่าก็ไม่รู้พี่จะทำหรือเปล่านะคะแต่ก็อยากให้ทำก็เป็นหนังที่เราไปดูในโรงแล้วเราสวยเราชอบกับแนวทางแบบเนี้ยตัวหนังมันน่าสนใจด้วยพล็อตด้วยโครงเรื่องมันอยู่แล้วว่าแล้วมันจะเป็นยังไงต่อยิ่งดูในตัวอย่างมันก็ยิ่งอยากรู้ว่าจะบ้าเหรอคือคนเป็นหมอมันจะคุยกับคนไข้ในแบบเชิงงานยังไงอะไรเงี้ยพอเข้าไปดูแล้วก็มันมีอะไรมากกว่านั้นมันมีอะไรมากกว่าการที่คนสองคนมาเจอกันเรากับชอบตัวหนังมากกว่าตัวอย่างตอนแรกตัวอย่างไม่ค่อยดึงดูดเท่าไหร่นะคะแต่ด้วยโครงเรื่องมันว่าเป็นหมอกับเป็นฟรีแลนซ์เงี้ยมันเป็นอะไรที่คือมันจะไปยังไงต่อมันอยากรู้ว่าพี่จะเล่าเรื่องไปในทิศทางอะไรยังไงต่อแต่พอเข้าไปดูแล้วรู้สึกว่ามันลงตัวพอสมควรเลยตัวละครสถานการณ์อะไรต่างๆมันแบบว่ามันดีอ่ะมันมีมากกว่าหมอคนไข้มาเจอกันอะไรเงี้ยขอบคุณมากๆที่ทำหนังสือที่เป็นเกี่ยวกับเบื้องหลังภาพยนตร์มาให้ได้อ่านกันเนาะแล้วก็มีภาพให้ดูเพลินๆนะคะเป็นภาพขาวดำถือเป็นภาพขาวดำก็สวยมากๆเลยค่ะก็จะเป็นกำลังใจให้พี่ต่อไปนะคะขอให้ทำหนังดีๆแบบนี้มาให้ดูอีกเนาะติดตามผลงานต่อไปแล้วกันสัญญาว่าเรื่องต่อไปจะไปดูในโรงจะไปดูในโรงจริงๆแล้วโอเคค่ะก็ลาไปเท่านี้ใครที่สนใจสั่งซื้อนะคะก็น่าจะยังมีอยู่เข้าไปที่ store minimal.com จริงๆ minimal สองนี่ไม่ได้ minimal อะไรกับเขาเลยนะลองไปดูนะคะค่ะก็แค่นี้แล้วกันเขินไปละ